โอ้โหนี่ลูกเธอเหรอไม่ใช่ลูกเพื่อนนะดูสีหน้าที่เด็กคนนี้มองฉันคิดว่าเป็นลูกชายเธอคอยเช็คมือที่สามให้พ่อเขาซะอีกปากเสียจริงนั่งสิให้ฉันนั่งไหนนายก็นั่งข้างๆเด็กก็แล้วกันเดี๋ยวแม่ฉันก็ถึงแล้วนั่งตรงข้ามกันจะได้คุยสะดวกได้ทำความรู้จักกันหน่อยฉันเป็นเพื่อนที่มหาวิทยาลัยของน้ากุยเซียวรุ่นเดียวกันแต่คนละคณะฉินหลางโอ้ยภรรยาฉันเป็นเพื่อนซีของน้ากุยเซียวคราวนี้สบายใจหรือยังข้อตกลงการหย่าที่นายร่างมาแม่พ่อดูแล้วทางพ่อฉันจะให้ฝ่ายกฎหมายดูก่อนข้อตกลงเรียบง่ายมากแม่เธอแทบไม่ต้องการอะไรเลยแค่ต้องการเป็นอิสระแค่นั้นกลับกันพ่อเธอเตรียมรับมือไว้พร้อมเลยไม่แมนเอาซะเลยก็พ่อฉันไม่อยากหย่านี่คนมีเงินไม่อยากหย่าคนไม่มีเงินนี่อยากหย่าแทบตายแม่เธอหาพ่อเลี้ยงให้เธอแล้วเหรอคือฉันหัวปากแล้วขอโทษด้วยนะทนายฉินฉันมาช้าแกกับลู่เฉินแอบไปมีลูกกันแหละแนะนำให้เธอรู้จักนะนี่แม่นะเซินจินสวัสดีครับคุณยายแกบอกแม่แค่เรื่องแต่งงานแต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้กลับไม่บอกแม่นะใหญ่แค่ไหนกันเชียวหนูไม่ได้คลอดสักหน่อยไม่ใช่ลูกแกจริงๆเหรอโถแม่ยังคิดอยู่เลยว่าลูกแม่นี่ไม่ธรรมดาธุรกิจก็รุ่งเรืองพร้อมกับหลอกล่อรักแรกจนมีลูกออกมาได้แม่พูดจาระวังหน่อยเด็กอยู่ด้วยนะโชคดีนะที่แม่ชินกับการพกอั่งเปาติดตัวเพื่อนเก่าแม่พวกนั้นมีหลานเป็นขยงแล้วยังเหลืออีกซองอ่ะรับไว้สิรับไว้เถอะบอกขอบคุณสิขอบคุณครับว่าง่ายจริงๆ ไม่ใช่ลูกแกจริงๆหรอ